สเริ่มกันที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ทยอยถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วค่ะลาบบ่าสุดเป็นแบดมินตันนะ,นะ นี่ทำทีมโดยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลค่ะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันประเทศไทยพร้อมด้วยน้องเมย์นะคะสุพันิดาเกตทองนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวแล้วก็โค้ชคิมจีฮุนเฮชโคชเกาหลีใต้รวมไปถึงนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจักรยานกรีฑาแล้วก็ว่ายน้ำค่ะเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับเพราะว่าโอลิมปิกเกมสุขหน้าก็จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็เห็นว่าการดินทางไปครั้งนี้นะครับมีคุณสรันเจริญสุวรรณ เอกอัครราชาทูตนักุงปารีและก็ภรรยานำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชาทูตนักุงปารีและก็ผู้แทนชุมชนชาวไทยมารอให้การต้อนรับด้วยนะครับสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับก็นักกีฬาของเราเนี่ยนักกีฬาประมาณ50กว่าคนนะ,ะแล้วก็ยังมีเจ้าว้าที่ทีมงานสตาฟ แล้วก็ตัวแทนของสมาคมต่างๆเดินทางไปด้วยเดินทางไปถึงเจอคนไทยต้อนรับก็อุ่นใจนะคะมีป้ายอะไรต้อนรับเต็มที่ขณะที่สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ค่ะก็ได้มีการมอบเสื้อยืดแล้วก็ขวดน้ำที่เขียนข้อความว่าขอให้โชคดีทีมสหรัฐอเมริกาให้กับนักกีฬายิงธนูฟันดาบแล้วก็ทีมบาสเกตบอลทีมชาติสหรัฐอเมริกานะคะที่สนามบินเพื่อที่จะให้กำลังใจก่อนเดินทางไปกรุงปารีสเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมค่ะครับ กอล์ฟนที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับสำหรับทางสหรัฐอเมริกาก็เด่นเนของอเมริกาเนี่ยก็จะมีจากว่ายน้ำนะค่ะะักรีธาเขาก็เ,าเก่งบาสเกตบอลอบาสเกตบอลนี่ดริมทีมเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดจริงๆโอกาสเ<อ>หรียญทองสูงา <นะ S 1> มากบ๊วยบอกลก็เก่งนะ,ะนะครับคือโอกาสเก็บเป็นเจ้าเหรียญทองนี่ค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องการป้องกันการก่อการร้ายนะครับก็มีการป้องกันตามแนวตามแนวริมฝั่งแม่น้ำแซนระยะทาง1กิโลเมตร ที่ทางเจ้าภาพฝรั่งเศสได้วางแนวรั้วเหล็กไว้นะครับก็เป็นบริเวณที่จะใช้เปิดการแข่งขันในวันที่26กรกฎาคมก็คือวันศุกร์นี้นะครับก็มีการเริ่มบังคับใช้มาตรการการที่จะเข้าพื้นที่ต้องมีมาตรการขอเข้าพื้นที่ซึ่งชาวปารีสและก็นักท่องเที่ยวต้องสมัครขอรับรหัส QR โค้ดล่วงหน้านะครับเมื่อต้องการเข้าพื้นที่เพียงแสดง QR ให้เจ้าที่สแกนก็สามารถเข้าพื้นที่ได้ แต่ว่าคนที่ประกอบธุรกิจแถวนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้เขาบอกว่ามองว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกั้นธุรกิจของพวกเขาออกจากนักท่องเที่ยวแต่ว่าเขากั้นแค่พิธีเปิดนะ,ะจนพิธีเปิดทุกอย่างก็กลับมาปกติก็เป็นมาตรการที่ป้องกันการก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นค,คือคก่อนโอลิมปิกจะเริ่มมันมีข่าวว่าไอ,ไ,อไอ้เหมือนกับข้อมูลเรื่องของการป้องกันการก่อการร้ายเนี่ยมันหลุดไปมันหายไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้จะแก้ไขได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยว